ันลึกซอยไปท้ายผมจะเข้าชุดนี้แล้วเข้าชุดนี้ผมไม่เดี๋ยวต้องให้เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ทางเทศบาลนะนำนะครับของจุดที่จะลบจะไปที่ของเจ้าที่เขาได้ก่อนซอยอันนี้กำลังจะเคลียร์วันนี้ค่ะวันคือวันที่สองสามวันที่ผ่านมาหนูเปิดเส้นทางจากตรงนี้เข้ามาแล้วก็เปิดเส้นนี้ตอนนี้วันนี้จะเสร็จแล้วแล้วก็ทีมเนี่ยจะมุ่งมาช่วยตรงนี้ค่ะและอีกทีมมันจะเข้าซอยนี้ผ่านซอยเนี้ยไอ้สองเมตรน่ะจบละที่ทีมดินหนาตัวนี้จะเป็นส่วนของเราครับท่านนี้ขอใช่ใช่ใช่แต่ว่าเราต้องเปิดทางจากตรงนี้เข้าไปนะคะแล้วตรงนี้ก็ลงได้นะครับลงได้แต่หมายถึงว่าเวลาเราต้องค่อยๆเปิดทางเพราะข้างในดินมันเยอะอยู่ใช่ผมเห็นแล้วครับนี่ก็คือซอยนี้ที่เมื่อวานเราเดินสำรวจกันเปิดจากข้างหน้าเข้ามาใช่เปิดตัวฝั่งเข้ามาหากันนะครับพรุ่งนี้เอาพร้อมยังอ่ะเราเสียเวลาอยู่ตรงนี้ไม่ทำงานเลยเอายังไงก็เดี๋ยวพี่หอมให้เดี๋ยวพี่หอมพาไปโซนนี้แล้วก็ให้พี่ต้อมพาไปโซนนี้ที่จะรอบลำเหมืองแล้วคันไหนไปกันลำเหมืองคันไหนใช่กี่คันครับสองคันก็ได้เพราะว่าแต่ว่าตรงเนี้ยอยากให้มีสองคันเพราะว่าหนึ่งเอาไว้เกี่ยดินสองเอาไว้ลอกอย่างเดียวฝั่งนี้ลอกไหมครับฝั่งนั้นลอกด้วยก็ได้ครับแต่ว่าอันนี้ยังอันนี้ยังไม่เอาก็ได้เอาที่จำเป็นก่อนเอาที่จำเป็นครับที่มันเป็นประโยชน์อันนี้ก่อนโอเคเอาบะไม่อย่างนี้อย่างคือเวลาเราไปแล้วเราไม่ได้ไปทำให้ชาวบ้านเขาทุกข์ใช่ไหมบางทีเราอาจจะแบ่งก็ไปทำให้เขารู้สึกว่าเขาอะไรมีความหวังแล้วอ่ะใช่ไหมถ้าเราไปทำเนี่ยเราเขาไม่เข้าใจหรอกเดี๋ยวว่าทำไมบ้านเขาไม่เลยทำนาทีอ่ะตอนนี้เขาทำในซอยเพราะว่ามันเข้าไปเยอะก็ไม่ได้เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราใครไปทีมนี้บ้างใครไปทีมกับพี่ต้อมทั้งต้อมมีไหนเราจะเอาเบอร์ไหมเบอร์ไหนไปเบอร์ไหนหรือว่าเบอร์ไหนถึงเบอร์ไหนอย่างเงี้ยต้องจะแบ่งเบอร์ไหมหรือจะเอายังไงครับตอนนี้เขามีกลุ่มอยู่แล้วครับก็เดี๋ยวเขาจะเอาไปเป็นกลุ่มๆแล้วกลุ่มไหนไปกับใครกลุ่มไหนไปใครละไปเลยใครรูปปล่อยรถแล้วก็ไปทำงานแล้วไม่ไหวแล้วเดี๋ยวมองกันเนี่ย8:30ครับคนนี้8:00ต้องออกนะครับรบกวนสวัสดีครับถามที่อันนี้เป็นไงบ้างครับขาจมก็ค่อยๆฟื้นครับเพราะว่าต้องใช้รถเครื่องจักรไปช่วยทุกบ้านเลยเพราะว่าบ้านทุกหลังอยู่ท่วมทั้งหนึ่งหมดเลยเพราะนั้นต้องใช้เครื่องจักรคนไม่ไหวหรอกแต่ว่ามีเครื่องจักรช่วยเยอะนะมี4หน่วยงานช่วยก็เข้าไปแล้วใช่ไหมครับเข้าไปตั้งแต่วันแรกแล้วตอนแรกโอ้โหเห็นยันชั้น2อ่ะโคนใช่มีท่านธรรมนัสมีอะไรนะชลกรมชนมีอะไรนะไฟฟ้าอีแกตแล้วก็มีอะไรนะมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาเนาะดูแลกันตั้งแต่ช่วงแรกแล้วแต่ตรงเกาะทรายนี่มันยังไม่เข้าคือเข้าเฉพาะเครื่องจักรใหญ่เพราะเรายังเปิดทางสัญจรไม่ได้เนาะก็เลยต้องใช้เครื่องจักรใหญ่ในช่วงนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเครื่องจักรเล็กเข้าได้ก็จะรถคุณตันไปช่วยครับครับนี่น่าจะมีประโยชน์เยอะเลยนะน่าจะช่วยกันได้เยอะช่วยกันได้เยอะเพราะว่าเครื่องจักรหน่วยงานรัฐจะเป็นเครื่องจักรใหญ่เท่านั้นจะไม่มีเครื่องจักรเล็กๆเลยโอ้แบบนี้ไม่มีนะไม่มีอันนี้น่าจะเข้าไม่ได้แบบว่าตามซอกซอยแต่ว่าวันนี้น่าจะไปจุดถามควายก่อนเพราะว่าต้องไปช่วยรถใหญ่เพราะรถใหญ่เนี่ยมันตักเสร็จก็โคนก็ไหลไปเพราะนั้นต้องไปเอารถเล็กเข้าซอยเล็กก่อนโอเคท่านนายกไปด้วยไหมครับวันนี้ผมจะไปอีกจุดนะครับแต่จริงเดี๋ยวไปดูได้แหละเพราะว่าผมก็วิ่งทั้งวันอยู่แล้ววิ่งไปดูจุดนั้นจุดนี้ทั้งวันอยู่แล้วโอเคพี่ผิงพอยครับแอบเข้ามาที่กันหน่อยครับเตรียมปล่อยตัวมองหน่อยครับมองหน่อยครับมองกล้องหน่อยครับโหลครับเตรียมลุยครับพี่น้องครับตัดกล้องพี่โตเข้าไปด้วยเลยไปอยู่หลังนี้โอเคนะครับขอบคุณครับนักดีท่านนะครับก็วันแรกนะครับทุกคนก็ทำงานที่ดีนะทำงานด้วยความตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นนะครับเราจะ
ขาจะแบ่งทีมให้เราว่าใครเข้าซอยไหนเข้าอะไรนะครับมีอะไรช่วยตอบในกลุ่มด้วยแล้วก็มีอะไรก็บอกในกลุ่มด้วยนะครับแล้วว่าว่างๆก็เปิดดูในกลุ่มด้วยเพราะเปิดวันแรกสองวันแรกเราก็ไม่รู้แบ่งงานยังไงนะครับก็อย่างที่บอกนะครับอยากให้ทุกคนมีเรียกว่ามีหน้าที่สำคัญเลยในการช่วยเหลือชาวบ้านนะเอาทุกออกจากบ้านเขาเอาออกจากถนนนะครับเอาเหมือนเดิมนะครับเราจะไปแล้วนะครับตกลงคอนเซ็ปต์ของเราเพอดินต้องหมดดินไม่หมดไม่กลับนะครับโอเคอีกรอบนึงนะฮะพร้อมไหมอ้าวดินต้องหมดดินต้องหมดดินดินต้องหมดไม่หมดเลยครับเอาไม่พร้อมเลยเอานับหนึ่งสองสามดินต้องหมดไม่หมดไม่กลับเอาอีกทีดินต้องหมดไม่หมดไม่กลับอีกทีหนึ่งดินต้องหมดไม่หมดไม่ครับโอเคเรามาทำบ้านให้ใครไม่ได้ทำไมมาทำบ้านให้ใครไม่ได้นะครับมาทำบ้านให้ใครไม่ได้ทำบ้านให้แม่ใหญ่ไม่ดีเนี่ยเขาจะเอาลูกสาวคืนนะใช่ไหมโอเคลุยพร้อมยังเดี๋ยวขอจำรถทุกคนถอยหน่อยครับทุกคนถอยนะครับเดี๋ยวขอช็อตกล้องกว้างหน่อยครับช็อตกล้องกว้างเสร็จแล้วเดี๋ยวเราต่อกันพี่ถอยเลยพี่ถอยเลยถอยอยู่ครับพี่ครับขอถอยเลยครับถอยเลยครับถอยที่ได้ไหมดินต้องหมดไม่หมดไม่กลับพร้อมกันใช่ใช่ใช่เนี่ยพี่ถอยที่สามนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับเอาไปมือถือด้วยนะครับยังโอเคครับแป๊บนึงครับโอเคเป็นบทเรียนกราบละเฮ้นะหนึ่งสามสามดินต้องหมดไม่หมดไม่กลับเอาหนึ่งดินไม่หมดดินไม่หมดดินต้องหมดไหมเหรอดินต้องหมดดินต้องหมดไม่หมดไม่กลับดินไม่หมดไม่หมดไม่กลับดินต้องหมดไม่หมดไม่กลับทำบ้านได้ยังไม่ได้กลับแน่เลยมึงสองเคยยังไม่หมดผมไม่ได้กลับสองเคยทำไม่ดีไม่ใหญ่เอาลูกสาวคืนแล้วก็อยู่นี่เลยไม่ต้องกลับโอ้ยจะมาคือนี่จะไปกี่ครั้งเนี่ยน่าจะไปประมาณ10ครับ10บวกแต่ทีเนี้ยผมจะดูว่า10เข้าไปเนี่ยมันยังโฟได้มั้ยถ้ามันโฟได้ผมจะปล่อยอีกซอยนี้แล้วพี่ออกมานี้ก็ได้แล้วโซนนี้ก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าโซนนี้มันไม่ใช่หลังมันจะเปิดได้แล้วครับโซนนี้มันจะเปิดเพราะฉะนั้นเพื่อนเราต้องเสียซึ่งซอยผมรีบผมไม่ได้เพราะเจอโซนนี้นะถ้าเราชุดเท่านี้ก่อนได้ถ้าตรงนี้ยังเข้าไม่ได้นะครับก็จะขอสับกระจายครับได้ได้ตอนนี้ก็เยอะมากไม่พี่จะมีเจ้าหน้าที่อยู่คอยประสานให้ต่อมา2เส้นครับเพราะเส้นนี้ยังเข้าไม่ได้ก็คือวันนี้มีแต่ทีมโตเลยใช่ไหมใช่โอเคงั้นเราต้องมีคนสั่งการได้คอยเที่ยวเดินเมื่อวานงั้นก็ให้ต่อมอยู่ใกล้ต้องเลยต้องไปแล้วเดี๋ยวนายกไปอันนี้สามนะไปก่อนขอรอบนี้ต้องเครื่องจักรใหญ่ไอ้โคใหญ่มาแล้วมาวันนี้เหรอพี่มันเล็กผมจะเป็นไซส์เล็กทั้งหมดเลยใช่มันมีไซส์ใหญ่ก็จะ80เดี๋ยวไว้กระตุกเงามากันเลยโอเคเราจะเอาก้อนนี้ทีเดียวเลยไงก้อนนี้มันเป็นส่วนของเขาเอาอย่างนี้พี่เดี๋ยวอธิบายนิดนึงเราต้องเคลียร์ปลายน้ำก่อนเคลียร์ปลายน้ำค่อยๆขึ้นไปค่อยๆขึ้นไปโอเคครับปังใช่ครับเดิมมันเล็กแค่ครับผมหอมควายถามควายเนาะนายกเคลียร์ถามควายก่อนเพราะมันเป็นข้างหน้าไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นปลายน้ำออกปลายน้ำไปเคลียร์ปลายน้ำให้น้ำมันไหลออกให้ได้ก่อนไม่งั้นเราไปทำต้นน้ำปรากฏว่าชาวบ้านก็ล้างมาเรื่อยๆสุดท้ายชาวบ้านก็น้ำก็กองแล้วก็กองอยู่หน้าบ้านเองปลายน้ำมันไม่เปิดตรงนั้นเข้าตรงไหนนายกครับตรงไหนครับปลายตอนนี้ยังเข้าไม่ถึงเลยนะตอนนี้เดี๋ยววันนี้แล้วรถจะเข้าไปจอดตรงไหนได้รถจะถ้าจะเข้าต้องไปจอดบนคันของชลบเหมืองแดงแล้วเดินลงไปชลบเหมืองแดงแล้วแล้วเดินลงไปหรือไม่ก็ไปตรงที่บ่อบัตรแล้วยืนบนบ่อบัตรดูเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยรถของปภ.เปิดมาอยู่ 4-5 วันละเปิดเสร็จปุ๊บน้ำจากโซนอื่นก็ไหลเข้ามาก็ยังก็เลยไปไหนไม่ได้โอเคเพราะฉะนั้นนี้เสียแดงเขาจะเอารถไปโค2คันใหญ่กับรถของเทศบาลเนี่ยโดยที่ช่วยเหลือจากอบจ.เชียงใหม่เข้าไปซอย8อีกทีนึง okay. ให้มันไปชนตรงนั้นได้ okay. แล้วค่อยจะหาวิธี okay. เอาตรงนั้นออกเพราะฉะนั้น
รถที่เข้าไปหรือรถทีมงานก็ตามไปจอดบอมบัดแล้วค่อยเดินเข้าไปใช่บอมบัด okay. แล้วก็เดินไปที่คันนี่คือถ้าจะไม่ข้ามไปฝั่งนู้นนะเพราะจริงข้ามไปฝั่งนู้นก็ข้ามอะไรไม่ได้ข้ามไม่ได้อยู่ดียืนบนคันบอมบัดอาจจะมองเห็นการทำงานโอเคโอเคครับขอบคุณครับไปยังจะไปดักข้างหน้าดีกว่านะไปแล้วทุกคนลุยแล้วทุกคนก่อนถึงถนนอันนี้จะออกนะครับอันนี้มันไม่มีเดือดเราไม่ท้ายเบอร์29คุณตันนี่คันนี้เขียนข้างหน้าไปข้างหน้าหน่อยข้างหน้าต่อไม่ได้เดี๋ยวไปข้างหน้าหน่อยเดี๋ยวจะได้ออกพร้อมกันเอาข้างในไว้แล้วอย่างนี้เราต้องเส้นข้างหน้าป่ะเนี่ยเส้นใหญ่ดีกว่าพี่เส้นใหญ่มันสวยกว่าป่ะได้เดี๋ยวทางแค่เดินเอาปัญหาคือเขาจะออกยังไงล่ะออกนี่นะพี่ออกนี่ใช่ไหมลุยความควายครับเดี๋ยวเราไปดักรอจับภาพสวยๆกันนะครับลุยผามควายครับเพราะว่าท่านนายกเทศมนตรีแม่สายนั้นบอกว่าตรงนั้นเป็นต้นน้ำนะครับคือตักออกมาข้างนอกแล้วก็มากองอยู่ตรงนี้ถ้าเคลียร์ตรงนั้นได้ทุกอย่างมันก็จะโฟลว์ขึ้นนะครับThank you.
ออกลุยเลยครับออกล่าเลยครับผู้พิชิตโคนไป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 อย่างใจโคตรใจเลยครับสุดๆเลยครับนี่คือตันปันร่วมช่วยนะครับตันปันร่วมด้วยช่วยเชียงรายนะครับเพราะชีวิตไม่มีทางตันคนไม่หมดไม่กลับบ้านนะนี่มีเห็นเขียวๆไหมมีรถดูดโคลนด้วยนะเจอกันผามควายครับลุยเคลียร์เป็นจุดๆครับตรงนั้นโปร่งแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นตามลำดับนะครับจากการวางแผนเมื่อกี้ท่านนายกเอก็มานายกเทศมนตรีตำบลแม่สายก็มาร่วมด้วยนะครับแล้วคุณตันก็ค่อนข้างที่จะละเอียดและเคี่ยวเลยทีเดียวนะครับในการทำงานเพื่อประชาชนนะครับเราก็ต้องดูกันครับว่าวันนี้จะมีการคืบหน้าความคืบหน้ายังไงบ้างนะครับนี่รถดูดโคลนไป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 ผมก็ไปไปด้วยคนขับรถก็ด้วยเราคุณเจอยู่กับเราซะด้วยวันนี้เราก็ทำเต็มที่นะครับทั้งนักข่าวนะครับทั้งไลฟ์สดนะครับเขียนข่าวขับรถนะครับอย่างว่านะมาเป็นคนแรกๆอยู่มา10กว่าวันแล้วก็ต้องพาทีมเราทัวร์หน่อยทีมงานขอเสียงหน่อยเร็วโอ้โหเบาเกินขอเสียงเลยเล่ทีมงานให้มันได้อย่างนี้ครับโอเคเอาลบไปไหมครับเอาไปพี่พี่ปองไปเลยเดี๋ยวไปคันนี้ไปครับเดี๋ยวขออนุญาตลงไลน์เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขับรถก่อนเนาะไปลืมไปนิดนึงเดี๋ยวถึงรถแป๊บนึงนี่กำลังเสริมทับมาเสริมทับอีกคันนะนี่ครับก็ต้องอย่าลืมขอบคุณเลยรถใช้งานรถใช้การนะครับรถทำงานนะครับ
นี่เลยนะครับอีจันซับทุกน้ำท่วมเชียงรายโครงการหมดตัวไม่หมดใจเพราะมีอีจันเอ็กกับอีสุสงวนไทยนะครับที่เชียงรายนี่ขอบพระคุณอีสุสงวนไทยมากๆเลยครับเดี๋ยวไง